สวัสดีครับผมน้อย Embedded System ใน EP นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ UART Communication นะครับซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ครับ GUI นะครับในวันนี้ผมจะพูดถึงหลักการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของโค้ดนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้ Serial Print Serial Write นะครับแล้วก็การใช้ TypeDef นะครับที่เป็น TypeDef ของ Union นะครับเอาไว้ Convert เลขจุดทศนิยมไปเป็น Data 4 byte นะครับการคำนวณ CRC 8 bit นะครับก็เอาไว้ตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าแพ็กเกจที่เราส่งไปเนี่ยฝั่งรับตรวจสอบแล้วได้รับ Data ถูกต้องหรือเปล่านะครับการสร้าง Data Package มีการส่ง Data Package ไปที่ GUI นะครับแล้วก็ตั้งค่า Bluetooth นะครับสำหรับ Master และ Slave นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่คอยกดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะครับช่องทางของผมครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่คอยสนับสนุนผู้ที่บริจาคนะครับทำให้ผมมีกำลังใจในการทำช่องนี้ต่อไปแล้วก็รวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การเขียนโค้ดนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับอยากให้เพื่อนๆดูส่วนนี้ไปให้จนจบคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคลิปก่อนๆก็กลับย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะว่ามันมีก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับลุยกันเลยครับเรื่องถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านพอร์ต UART นะครับหรือการสร้าง Data Package เครื่องบิน4ใบพัดนั้นจะต้องมีการรับส่งข้อมูลทางการบินนะครับหรือว่าคอมมานด์เนี่ยจะพักพื้นดินซึ่งชุดฝึกนี้เราจะใช้โมดูลบลูทูธนะครับในการติดต่อแบบไร้สายนะครับภาพนี้จะเป็นภาพนี้จะเป็นไดอะแกรมรวมนะครับซึ่งเราจะเน้นไปที่UART นะครับโดยคอมพิวเตอร์นี่จะต้องติดต่อไฟล์คอนโทรลโดยผ่านบลูทูธโมดูลครับ UART นะครับเป็นพอร์ตที่ไมโครคอนโทรเลอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆภายนอกนะครับซึ่งจะมี2ขาก็คือขา TX Transmitter นะครับก็คือขาส่งข้อมูลครับและ RX Receiver ครับขารับข้อมูลคือการต่อเราก็จะต่อไฟล์คอนโทรลนะครับต่อไปที่บลูทูธโมดูลครับและบลูทูธโมดูลก็จะติดต่อกับบลูทูธโมดูลอีกตัวนึงจากนั้นก็จะคอนเวิร์ตเป็น USB นะครับด้วย TTL to USB converter นะครับเพื่อที่จะมาแสดงผลท่าทางการบินต่างๆเนี่ยบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์สามารถสั่งคอมมานด์ต่างๆมาหาไฟล์คอนโทรลได้นะครับข้อมูลแบบซิงโครนัสนะครับก็คือจะถูกแบ่งเป็นเฟรมนะครับซึ่ง1เฟรมเนี่ยจะประกอบไปด้วย startdata parity stop นะครับ start bit คือบิตเริ่มต้นของข้อมูลครับซึ่งมีขนาด1บิตถัดมาครับ data bit คือชุดข้อมูลครับกำหนดได้5ถึง9บิตในปกติทั่วไปแล้วเราจะใช้8บิตนะครับในการส่งซึ่งการเรียงแต่ละบิตนี้เราจะเรียงบิตที่มีนัยยะสำคัญต่ำที่สุดก่อนนะครับจากนั้นค่อยๆเรียงไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า least significant bit นะครับเรามาดูความหมายกันนะครับ least significant bit ก็คือบิตที่มีค่านัยยะสำคัญน้อยที่สุดนะครับถ้าในตัวอย่างนี้ก็คือ0เนี่ยครับคือบิตที่มีนัยยะสำคัญต่ำที่สุดถัดมานะครับ most significant bit ก็คือบิตที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดหรือว่าเป็นบิตที่มีค่ามากที่สุดก็คือ1นะครับซึ่งการจัดเรียงของ data bit นะครับจะต้องเรียง least significant bit ขึ้นก่อนนะครับ parity bit ครับคือบิตที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่นะครับก็ส่วนถัดมาก็คือ stop bit คือบิตสุดท้ายของข้อมูลครับเราจะมาดูตัวอย่างในการส่งข้อมูลนะครับโดยการเซตบอร์ดเรทที่115200ครับ data bit เป็น8บิต parity none นะครับแล้วก็ stop 1บิตโดยการส่งข้อมูล 0x01 และ 0xf0 นะครับเราจะมาดูภาพที่ 4.3 นะครับเราจะเห็นว่าใน1บิตนะครับ1บิตอันนี้เรียก1บิตอันนี้1บิตใน1บิตเนี่ยจะมีการใช้เวลาในการส่ง 8.68 ไมโครวินาทีนะครับเกิดจาก1หารกับบอดเรทของเรานั่นเองครับก็จะใช้เวลา 8.68 ไมโครวินาทีต่อ1บิตส่วนนี้จะเป็นส่วนข้อมูลของ 0x01 ครับส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของ 0xf0
ซึ่งข้อมูลตัวแรกจะเริ่มด้วย start bit start bit ของเราจะต้องเป็น0นะครับถัดมาบิตถัดมาครับเราจะเริ่มเป็นเรื่องของ data bit และเราจะส่ง LSB ขึ้นก่อนนะครับ LSB ก็คือ1ครับเราจะส่ง1ก่อนจากนั้นก็จะส่งเรียงไปเรื่อยๆจนถึง MSB นะครับจบที่0ครับ MSB แล้วก็จบด้วย stop bit พอจบด้วย stop bit เสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลอันถัดไปก็จะเริ่ม start นะครับแล้วก็จะส่ง LSB ของ0 XF0 ก่อนจากนั้นก็จะส่งไปเรื่อยๆแล้วก็ส่ง1ส่ง1ส่ง1จนบิตที่7ก็คือ MSB นะครับแล้วก็จบด้วย stop นะครับตารางนี้จะเป็นตารางตัวแปรที่ใช้ใน Arduino IDE นะครับซึ่งชนิดของตัวแปรแต่ละตัวเขาจะเก็บค่าได้ไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างผมใช้ uint8t นะครับมันก็จะสามารถเก็บค่าได้0125ซึ่งมันคือ data ที่เป็น8บิตเวลาเราส่ง data เนี่ยที่เป็น1เฟรมเนี่ยเราก็จะได้8บิตพอดีนะครับอันนี้คือการส่ง1ตัวเลขต่อ1ข้อมูลครับถ้าเราต้องการส่งตัวเลขที่เป็น float ซึ่งมันใช้4ไบต์ดังนั้นเนี่ยการจัดเรียงในการส่งของแต่ละไบต์ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ Little Endian กับ Big Endian นะครับ Little Endian คืออะไรคือการจัดเก็บ Least Significant Byte ก่อนนะครับก็คือ Least Significant Byte นี่ก็คือไบต์ที่มีนัยยะต่ำสุดดังนั้นเนี่ยมันจะเอา7 8เก็บที่ address 00ก่อนจากนั้นก็ไล่มาเป็น5 6 3 4 1 2นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเก็บแบบ Little Endian นะครับถ้าเราต้องการเก็บแบบ Big Endian นะครับเราก็จะเก็บตัวที่เป็น Most Significant Byte ก่อนนะครับก็คือ1 2ก็จะเก็บ1 2ก็จะเรียงมาเป็น3 4 5 6 7 8นะครับเช่นเดียวกันนะครับในการส่งข้อมูลทาง UART เหมือนกันเราถ้าข้อมูลของเราเนี่ยประกอบไปด้วยหลายไบต์นะครับเช่นข้อมูลที่1เนี่ยเราจะประกอบไปด้วย4ไบต์ข้อมูลที่2ประกอบไปด้วย4ไบต์นะครับข้อมูลที่3ประกอบไปด้วย2ไบต์ข้อมูลที่4ประกอบไปด้วยไบต์1ดังนั้นการจัดเรียงเนี่ยเราจะต้องจัดเรียงให้เข้าใจทั้งฝั่งรับและฝั่งส่งนะครับอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างการส่งค่าผ่าน UART แบบ Little Endian นะครับ data ที่1เนี่ยจะต้องเอานัยยะสำคัญต่ำสุดขึ้นก่อนนะครับก็คือ7 85 6 3 4 1 2ครับจะถูกเรียงแบบนี้ data ที่2ครับต่ำสุดก็คือ40นะครับก็จะเอา40 30 20 10เรียงขึ้นก่อน data ที่3ต่ำสุดก็คือ34นะครับก็จะเอา34ขึ้นก่อนแล้วก็1 2 data ที่4ก็คือ1 2เลยอันนี้จะเป็นการส่งแบบ Little Endian นะครับอันถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างการส่งแบบ Big Endian นะครับซึ่งจะเอาไบต์ที่มีนัยยะสำคัญมากที่สุดนะครับก็คือ1 2ส่งก่อนแต่ data ที่1ก็จะเอา1 2ส่งก่อนแล้วก็เรียงไป3 4 5 6 7 8นะครับ data ที่2ก็จะเอา1 0ส่งก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีนัยยะสำคัญสูงสุดนะครับก็จะเป็น1 0 2 0 3 0 4 0แล้วก็ data ที่3ก็จะเอา1 2ส่งก่อนนะครับ data ที่4ก็จะเอา1 2ส่งเลยอันนี้เรียกว่าการส่งแบบ Big Endian นะครับในชุดฝึกนี้ผมจะทำการส่งแบบ Little Endian นะครับถัดมานะครับจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้รับส่งข้อมูลผ่าน UART บน Arduino IDE นะครับผมจะไม่ได้อธิบายมากนะครับจะได้ให้เพื่อนๆไปดูที่ตัวอย่างเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการส่งข้อมูลทาง Serial 1นะครับหรือ UART 1นะครับเริ่มต้นมานี่เราจะทำการเซตอัพที่ Serial 1นะครับแล้วก็บอร์ดเรท11520แล้วก็ serial 8 bit parity non แล้วก็ stop 1 bit นะครับจากนั้นพอผ่านเซตอัพมาก็จะทำการส่งคำว่า send data via UART 1นะครับคำสั่ง serial 1 pin นี่คือการส่งแบบ ASCII นะครับจะดีเลย500มิลลิวินาทีครับจากนั้นก็จะวนลูปส่งคำว่า send data via UART 1นะครับวนไปเรื่อยๆถัดมานะครับก็จะเป็นการรับข้อมูลนะครับก็คือเริ่มต้นมาเราก็จะ serial 1 begin นะครับคือการกำหนดบอร์ดเรท115200แล้วก็ serial เป็นแบบ data bit เป็น8แล้วก็ parity non แล้วก็ stop bit 1 bit นะครับโปรแกรมจะทำงานวิ่งมาแบบนี้ serial 1เนี่ยหรือ UART 1เนี่ยมี data เข้ามาไหมถ้าไม่มีก็
วิ่งไปตามเสน่ห์ก็ไม่ต้องเข้าลูปก็จะวิ่งไปแบบนี้สมมุติว่าถ้ามี Data ส่งเข้ามาที่ทาง UART 1 2ไบต์มันก็จะเช็คว่ามากกว่า0ไหมใช่แล้วก็ทำการอ่านไบต์ที่1ครับมาเก็บไว้ใน Inbyte แล้วก็ทำการปริ้นออกมาครับว่า Inbyte คืออะไรจากนั้นมันจะวิ่งขึ้นมาอีกมีมากกว่า1ไหมตอนนี้ก็จะเหลือ1ใบแล้วครับเพราะว่าเราอ่านไปแล้ว1ใบก็จะเหลืออีก1ใบก็จะเข้ามาอ่านอีกใบที่2แล้วก็พิมพ์ออกเป็นใบที่2จากนั้นก็จะมาถามว่ายังมีอีกไหมมันก็จะหมด2ใบแล้วมันก็จะโนไม่ทำงานนะครับวนไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะมาดูการส่งข้อมูลไปที่ตัวรับนะครับด้วยฟังก์ชัน serial pin กับ serial write นะครับตัวอย่างที่1เราต้องการส่งค่า245ไปยังตัวรับโดย serial print เนี่ยจะเป็นการส่งแบบ ASCII นะครับซึ่งถ้าเราเปิดจอมอนิเตอร์แบบ ASCII นะครับเราก็จะได้เห็นว่ามันจะมี data 2มี data ที่4มี data ที่5แต่ถ้าเรามอนิเตอร์แบบเป็น hex นะครับเราก็จะเห็น 0x32 0x34 0x35 ซึ่งจะส่งข้อมูลทั้งหมด3ไบต์แต่ถ้าเราใช้ serial write มันใช้แค่ไบต์เดียวก็เก็บข้อมูล245ได้นะครับเราก็จะส่ง data 245เลยนะครับออกไปเลย1ไบต์ถ้าเรามอนิเตอร์เป็นแบบ ASCII เราจะเห็นภาษาต่างดาวถัดมาครับจะลองส่งข้อมูล 50,000 ไปยังตัวรับดูถ้าเราใช้ serial print นะครับมันจะเป็นการส่งแบบ ASCII ซึ่งถ้าเราเปิด display แบบ ASCII เราก็จะเห็น50000แต่ถ้าเรา display เป็นแบบhex นะครับเราก็จะเห็น 0x35 0x30 เรียงกันไปมีทั้งหมด5ใบนะครับแต่ถ้าเราส่งแบบ serial write เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลแค่2ใบนะครับก็คือ0ถึง65535ซึ่งมันครอบคลุมค่าของ 50,000 เราก็จะส่ง2ใบนะครับ 50,000 มันเท่ากับ C350เราจะส่ง least significant byte ก่อนนะครับก็คือส่ง50ก่อนแล้วก็ส่ง C3 ถ้ามองเป็นแบบ ASCII เนี่ยก็คือมันจะเห็นเป็น P แล้วก็เป็น A มีเครื่องหมายนอนข้างบนนะครับเราจะมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับถ้าเราต้องการส่งเลข 123.456 ไปยังตัวรับถ้าเราใช้ฟังก์ชันที่เป็น serial print เนี่ยจะเป็นการส่งแบบ ASCII นะครับซึ่งจะส่งเลข1เลข2เลข3จุดแล้วก็4 56ซึ่งใช้จำนวนทั้งหมด7ไบต์นะครับแต่ถ้าเราส่ง serial write นะครับเราจะใช้แค่4ไบต์แค่นั้นเองเราจะไปลองแปลงข้อมูลดูนะครับโดยลิงก์ตรงนี้ซึ่งเรากรอกข้อมูลเป็น 123.456 แล้วกด enter ครับมันจะคำนวณออกมาให้เลยครับว่าไบต์ที่เราต้องใช้นี่เป็น4ไบต์นะครับซึ่งจะคือ 0x42 f6 e979 นะครับอันนี้4ไบต์เนี้ยมันจะเท่ากับ 123.456 นะครับดังนั้นเราก็จะเอายูเนียนนั้นมาใช้ในการแปลงข้อมูลให้เรานะครับซึ่งถ้าเรามาดูโค้ดนี่ก็คือเราจะต้องประกาศไทเดฟที่เป็นยูเนียนก่อนอันนี้ผมจะกำหนด F32 นะครับเท่ากับ 123.456 นะครับแล้วผมก็จะปริ้นดูค่าต่างๆที่อยู่ในยูเนียนเดียวกันนะครับถ้าเรามาดูนี่ก็คือยูเนียนคือการใช้เมมโมรีร่วมกันเมื่อเรากำหนดโฟลต์ให้เท่ากับ 123.456 แล้วไอตัว uint 32เนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยครับซึ่งถ้าเราเอาเลข hex ตรงนี้มันจะเท่ากับในอินเทอร์เน็ตของเราเลยก็คือ42F6E979 42F6E979 ก็คือตรงนี้ถ้าเราใช้ตัวแปรที่เป็น uint 16เนี่ยมันก็จะถูกแยกออกมาอีกก็คือ E979 เนี่ยจะถูกแยกอยู่ที่ address 0 42F6 ก็จะอยู่ที่ address 1ของตัวแปร uint 16แต่ถ้าเราแบ่งมาอีกเป็น uint 8 42เนี่ยก็จะมาอยู่ที่ address 3 F6 อยู่ address 2 E9 อยู่ address 1 79อยู่ address 0ครับนี่คือการใช้เมมโมรีร่วมกันโดยการกำหนดค่าโฟลต์หรือว่าตัวแปรที่เป็น F32 เนี่ยเรากำหนดให้เท่ากับ 123.45 ตัวอื่นๆก็จะต้องเปลี่ยนตามด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้เมมโมรีร่วมกันครับในทางกับกันนะครับถ้าเรากำหนดส่วนที่ถ้าเรากำหนดส่วนของด้านล่างครับก็คือส่วนที่เป็น UN8 นะครับในนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมกำหนด UN8 นะครับเท่ากับ 0x
33 d1 เป็น 0x73 d2 เป็น 0x48 แล้วก็ index 3ก็จะเป็น 0x43 นะครับถ้าเรามีการกำหนด4ใบนี้แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้ f32 หรือ float เนี่ยก็จะเปลี่ยนตามนะครับผมจะลองไปกรอกที่เว็บดูนะครับเราสามารถกรอกตรงนี้ได้เลยก็คือ 0x43487333เรากด enter ครับมันก็คือค่า 200.44999 นะครับได้ 200.4499 ก็คือ 200.45 นั่นเองซึ่งมันใช้เมมโมรีร่วมกันทั้งมีเลขในเลขหนึ่งเปลี่ยนในเมมโมรีนี้ทุกตัวที่เป็นตัวแปรในยูเนียนนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ยูเนียนนี่แหละเป็นการคอนเวิร์ตค่าโฟลติ้งให้เป็น8บิตหรือ1ไบต์เพื่อที่จะใช้ในการส่งข้อมูลนั่นเองเราจะมาดูตัวอย่างการสร้าง CRC 8บิตนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นผมต้องการส่งข้อมูลเป็น 0x69 โดยใช้ตัวหารหรือว่าเป็นโดยใช้ตัวหารที่เป็นพอลินอเมียลแบบ x กำลัง8บวก x กำลัง2บวก x กำลัง1บวก x กำลัง0นะครับก็คือถ้าเขียนเป็นแบบบิตเนี่ยก็จะได้เป็นเท่านี้นะครับทั้งหมดจะมี9บิตซึ่งเราจะต้องสร้างตัวหารทั้งฝั่งตัวส่งและฝั่งตัวรับต้องเป็นตัวหารเดียวกันนะครับมันถึงจะทำให้การ encode แล้วก็ decode ได้ถูกต้องครับโดยเราจะเขียนแบบนี้นะครับซึ่งตัวหารเนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็น divisor อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ยกมาทั้งหมด9บิตแล้วก็เราก็จะเอา data ที่ต้องการส่งเนี่ยก็คือ 0x69 เนี่ยก็คือ011010001ก็คือเรียง data ที่ต้องการส่งถ้าเรามี data หลายไบต์นี่เราก็ต้องเรียงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมส่งแค่ไบต์เดียวหรือ8บิตนะครับผมก็จะเขียนแค่นี้จากนั้นผมจะต้องเติม08ตัวไปครับเพราะว่าผมต้องการสร้าง CRC 8บิตนะครับถ้าเราต้องการสร้าง CRC 8บิตให้เราเติม0ตรงนี้8บิตแล้วตัวหารจะต้องเป็น9บิตนะครับก็คือตรงนี้9บิตโอเคผมจะเริ่มทำการหารนะครับถ้าเราจะต้องกำจัดไปเรื่อยๆนะครับโดยการถ้าตัวนี้เป็น0นะครับเราก็ต้องใส่0ครับพอใส่0เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไอตัวนี้มันก็จะเป็น0หมดเลยนะครับจากนั้นแล้วทำการ XOR นะครับก็คือเหมือนกันได้0ต่างกันเป็น1ครับอันนี้เหมือนกันได้0นะครับอันนี้ต่างกันเป็น1อันนี้ต่างกันเป็น1เหมือนกันได้0นะครับก็ทำลงมาเรื่อยๆจนเสร็จนี่แล้วก็ชักตัวถัดไปลงมาจากนั้นตรงนี้เป็น1นะครับเราต้องการกำจัดออกเราก็ต้องใส่ตรงนี้เป็น1 1ก็คือเอาตัวหารทั้งชุดเนี่ยมาต่อตรงนี้พอต่อเสร็จแล้วเนี่ย1กับ1ก็เป็น0ลงมาตรงนี้นะครับต่างกันเป็น1เหมือนกันเป็น0ทดลงมาเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปจนหมดทั้งหมดนะครับผมก็จะได้ CRC เป็น 0x18 นะครับเวลาเราส่งข้อมูลไฟคอนโทรลส่งข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเป็น GUI ที่เราต้องการส่งข้อมูลเนี่ยเราก็จะส่งเป็น 0x69 แล้วก็0x18 นะครับซึ่งเป็น CRC เราจะมาลองดูตัวอย่างแพ็กเกจตัวนี้นะครับถ้าเรามี data 1ถึง data 5นะครับเราจะต้องเอา data 1ถึง data 5เนี่ยทั้งหมดของ data ที่เราต้องการส่งเนี่ยมาคำนวณ CRC ครับจากนั้นเอาค่า CRC ที่ได้เนี่ยมาต่อท้ายที่แพ็กเกจของเราแล้วก็ส่งไปให้ตัว GUI หรือว่าตัวรับข้อมูลนะครับดังนั้นในฝั่งรับก็จะทำเช่นกันนะครับก็คือตัวหารนี่ก็จะเป็นเลขเดียวกันนะครับส่วนข้อมูลนี่ก็จะต้องรวม CRC ด้วยนะครับจากนั้นก็จะทำการ XOR ไปเรื่อยๆครับจนครบทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่ที่ผลลัพธ์ออกมาเป็น00นั่นแสดงว่าข้อมูลถูกต้องนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเรา
รับข้อมูลมาเป็นสมมติว่าถ้าเรารับข้อมูล data 1ถึง data 5แล้วก็ CRC มาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาทั้งหมดนี้เลยมาคำนวณ CRC ถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็น0เนี่ยแสดงว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้นถูกต้องแต่ถ้ามันไม่เท่ากับ0แสดงว่ามันต้องเกิดข้อผิดพลาดระหว่างทางนะครับทำให้ได้เตัวเลขมาที่ผิดแล้วก็คำนวณผิดในโค้ดตัวอย่างผมจะมีฟังก์ชันการคำนวณ CRC 8บิตให้นะครับซึ่งผมจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งจะต้องกรอกฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ CRC poly ครับเช่นผมต้องการสร้างตัวหารที่ไม่เหมือนคนอื่นครับ x กำลัง8นี่ต้องมีเสมอนะครับนอกนั้นเราจะทำกำหนดเป็นอะไรก็ได้นะครับด้านหลังในตัวอย่างนี้ผมจะกำหนดให้เป็น x กำลัง8บวก x กำลัง2บวก x กำลัง1บวก x กำลัง0นะครับ x กำลัง0นี่ก็คือบิต0จะต้องเป็น1 x กำลัง1ก็คือบิต1จะต้องเป็น1x กำลัง2คือบิต2จะต้องเป็น1 x กำลัง3ไม่มีนะครับดังนั้นบิต3ก็ต้องเป็น0 x กำลัง4 x กำลัง5 x กำลัง6 x กำลัง7ไม่มีก็เลยเป็น0ทีนี้ x กำลัง8มีก็ต้องเป็น1นะครับทั้งหมดจะมี9บิตสำหรับ CRC 8นะครับเมื่อเราได้เลขตัวหารที่เราต้องการแล้วเนี่ยเวลาเรากรอกค่าฟังก์ชันนี้ลงไปเนี่ยให้เราตัด MSB ออก1บิตนะครับก็คือบิตบนสุดดังนั้น CRC poly เนี่ยก็จะคือ8บิตตรงนี้ก็คือ 0x07 นะครับถัดมานะครับจะเป็นอะเรย์ของข้อมูลเรานะครับซึ่งจะเป็นอะเรย์ขนาด8บิตอันถัดมานะครับเรนจ์ครับก็คือจำนวนข้อมูลที่อยู่ในอะเรย์นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลของผมเนี่ยเป็น data arr นะครับซึ่งจะมีข้อมูลประกอบด้วยทั้งหมด12ตัวอยู่ในนี้นะครับซึ่งเป็นชนิด uint นะครับ8บิตมีข้อมูลทั้งหมด12ตัวเวลาผมใช้นี่ผมก็จะทำการ get crc นะครับใส่ตัวหารลงไปนะครับแล้วก็ใส่ชื่ออะเรย์ไปแล้วก็เล็งก็คือ data ของผมมี12หรือเพื่อนๆจะใส่เป็นตัวหารเป็น07เป็นชื่ออะเรย์แล้วก็ size of ก็ได้นะครับ size of data arr ก็คือขนาดข้อมูลที่อยู่ในอะเรย์ตัวนี้นะครับก็คือ12นั่นเองขั้นตอนนี้จะทำการตั้งค่าตัว Bluetooth module นะครับซึ่งโมดูลที่ผมเลือกใช้เป็นโมดูล HC05 นะครับมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้ผมจะตั้งให้เป็น slave นะครับส่วนนี้เป็นด้านซ้ายเป็น master นะครับผมจะเริ่มตั้งค่าตัว slave ก่อนนะครับในการเข้า config mode ให้เรากดปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับค้างไว้พร้อมกับจ่ายไฟหรือเสียบ USB นั่นเองนะครับแล้วก็ปล่อยสวิตช์ครับสังเกตดูไฟจะกระพริบช้าๆนะครับจากนั้นให้เราทำการเปิดโปรแกรม serial monitor นะครับซึ่งผมจะใช้ตัว real term นะครับผมจะเลือกพอร์ตก่อนนะครับซึ่งบอร์ดเรทที่ใช้ใน config mode นี้จะต้องเลือกเป็น38400นะครับแล้วก็ polarity เป็น non data bit เป็น8บิตนะครับแล้วก็ start bit เป็น1บิตแล้วก็ hardware flow control เป็น non นะครับนั้นผมเลือกคอมพอร์ตเป็นคอม4นะครับเชงครับถัดมาผมจะมาที่แท็บ Display นะครับผมจะเลือกเป็น ASCII นะครับแล้วก็มาที่ Send นะครับผมจะส่งคอมมานด์ AT นะครับ AT command ก่อนซึ่งผม AT command เสร็จผมจะต้องตามด้วย \r นะครับก็คือ carriage return นะครับก็ \n นะครับก็ลองส่งแบบเป็น ASCII นะครับจะเห็นว่าตัว Bluetooth module ตอบโอเคกลับมาแสดงว่าติดต่อได้นะครับจากนั้นเราจะทำการตั้งชื่อนะครับโดยใช้ command AT + name ครับ HC05 ตัวนี้เป็นผม slave ครับแล้วผมก็ send ASCII นะครับตัวบลูทูธก็ตอบกลับมาว่าโอเคนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้ชื่อมันเป็นอะไรให้เรา AT command บวกกับเครื่องหมายคำถามนะครับแล้วเราก็เซ็นไปตอนนี้บลูทูธโมดูลของเราตอบกลับมานะครับว่ามันชื่อ
hc05/slate นะครับถ้าเราต้องการถามให้เราใส่คำมาแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะครับมันก็จะตอบสิ่งที่เราอยากรู้กลับมานะครับถัดมานะครับหลังจากผมตั้งชื่อแล้วเนี่ยผมก็จะตั้งserial data ที่ผมต้องการส่งนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็น115200นะครับถัดมา0นี่คือเป็น stop bit 1 bit นะครับแล้วก็0อีกตัวที่2ก็คือ parity bit เป็น non นะครับจากนั้นผม send ASCII อันนี้ตอบกลับมาโอเคถัดมาผมจะต้องตั้ง password นะครับเพื่อที่จะให้ตัว Bluetooth จับคู่แล้วก็ด้วย password send ASCII ตอบกลับมาโอเคแล้วก็เราจะต้องถาม address มันนะครับว่าเป็น address เท่าไหร่นะครับ send ASCII จากนั้นให้เรา copy address นะครับของตัว slave ไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราเซตเป็น slave mode นะครับก็คือ at บวก low เท่ากับ0นะครับ send ASCII ให้เราถอดตัว USB ออกได้เลยนะครับถัดมาผมจะเซตตัว master นะครับผมจะเสียบผมจะกดปุ่มแล้วเสียบ USB เข้าไปไฟกระพริบขึ้นช้านี้แสดงว่าเข้าคอนฟิกโหมดเลยนะครับจะปิดไปครับแล้วผมเปิดใหม่นะครับเลือกเป็น ASCII port serial เป็น38400ครับ parity non data bit 8 bit นะครับ stop bit 1 bit hardware function เป็น non ครับ com port ตัวนี้จะเป็น com 7จากนั้นกด change ครับตอนแรกเราต้องส่ง AT ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ backslash r backslash n ครับกด send ASCII ตอบกลับมาโอเคแสดงว่าได้แล้วจากนั้นผมก็ตั้งชื่อครับ kit master นะครับโอเคจากนั้นผมเซต serial นะครับในการติดต่อพวกบอร์ดเรทนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ password เหมือนกันครับซึ่งจะต้องเป็น password เดียวกันกับของ slave นะครับที่เซตไปนะครับจะกด send ASCII ถัดมาครับผมจะใส่ address นะครับก็คือ AT บวก by นะครับ by เราเป็น address ของตัว slave นะครับซึ่งเราจะใช้เป็น comma แทนตรงนี้นะครับ copy ครับ send ASCII ตอบโอเคมาแล้วครับจากนั้นเราจะกำหนด low ให้เป็น master mode นะครับ send ASCII ตอบโอเคให้เราถอดออกมาเลยครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วให้เราเสียบแบบปกติเลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มนะครับสังเกตดูไฟจะกระพริบเร็วนะครับตัวมาสเตอร์ก็เหมือนกันครับไฟจะกระพริบเร็วทั้งคู่ครับสังเกตได้ว่าถ้ามันจับคู่กันแล้วเนี่ยมันจะกระพริบแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ดับไปอันนี้คือบลูทูธ2ตัวสามารถจับคู่กันได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองส่งข้อมูลดูนะครับผมก็จะปิดตรงนี้ไปก่อนผมก็จะเปิดตัว real term ถ้าคอมพอร์ตชนกันมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วกดโอเคไป slave ผมเป็น com 4นะครับผมจะตั้งตัว slave บอร์ดเรทที่ผมใช้เป็น115200นะครับเป็น com 4Party non data bit 8 bit นะครับ stop bit 1ครับ hardware function เป็น non ผมกด open มันชนกับด้านนี้นะครับเดี๋ยวด้านนี้กด open ออกมาเป็น close ไปก่อนครับเราจะ open com port 4ตรงนี้com port 4ที่เป็น slave นะครับส่วน master ฝั่งขวานี่เป็น master นะครับผมจะเลือกเป็น com 7แล้วก็ setการติด serial config เหมือนกันนะครับแล้วก็ open ครับจากนั้นผมจะลองส่งข้อมูลดูนะครับลองส่งเปลี่ยนสักครับ
backslash r backslash n นะครับเซ็น sqr ฝั่งนี้ก็ได้รับนะครับก็เปลี่ยนสักฝั่งนี้ผมจะส่งเป็นกันครับในคุณนะครับ backslash r backslash n ส่งฝั่งนี้ก็ได้รับเหมือนกันหรือว่าเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะเทสพิมพ์ด้านนี้ก็ไปขึ้นด้านซ้ายนะถ้าตัว slave กับ master สามารถสื่อสารส่งข้อมูลไปหากันและกันได้แสดงว่าการตั้งค่าตัว bluetooth ของเรานี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนถัดไปกันเลยครับขั้นตอนถัดมาจะเป็นการต่อฮาร์ดแวร์นะครับเพื่อที่จะฝึกการเขียนโค้ดนะครับผมจะต่อตัว bluetooth กับ TTL converter นะครับเสียบไปก่อนผมต่อ ST-Link นะครับแล้วก็ต่อไปที่ไฟคอนโทรลเลอร์แล้วผมต่อ Logic Analyzer นะครับchannel 1ผมจะให้เป็น TX นะครับ TX ของ Fire Controller นะครับ TX ของ Fire Controller channel ที่2เป็น RX ของ Fire Controller ครับ channel ที่1คือเป็น TX ของ Fire Controller แต่เป็น RX ของ Bluetooth Module นะครับchannel ที่2เนี่ยผมจะเป็น RX ของ Fire Controller แต่ว่าเป็น TX ของ Bluetooth Module นะครับจากนั้นผมจะเสียบแบตเตอรี่12โวลต์เข้าไปนะครับผมจะเปิดไฟ12โวลต์เข้าไปที่ตัวลำนะครับสังเกตไฟ Bluetooth Module กระพริบดับหนึ่งแล้วก็ดับไปแสดงว่าแพร่กับตัวนี้ได้แล้วนะครับจะดูไฟนะครับสองอันนี้แพ้กันได้แล้วนะครับโอเคเราจะมาทำการเขียนโค้ดกันเลยนะครับถัดมาจะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมเตรียมไว้จะมีอยู่ทั้งหมด7โปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างโปรแกรมแรกเลยนะครับเป็นศิลปินนะครับเปิดขึ้นมาทำการอัพโหลดโค้ดนะครับเสร็จนะครับเพื่อนสามารถใช้เป็น serial monitor ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องเลือก com port ก่อนครับเราเลือก com port ตรงนี้ครับแล้วก็เลือก serial monitor นะครับก็จะแสดงผลตามนี้นะครับซึ่งของ Arduino เองจะแสดงเป็น ASCII นะครับปิดไปนะครับแต่ผมจะใช้เป็น real term ให้เรามาที่พอร์ตกันนะครับเลือกเป็นบอร์ดเรท115200ครับแล้วก็เลือกเป็นคอนฟิกตามนี้นะครับแล้วก็กดคอมพอร์ตเป็นคอม7เชนนะครับปุ่มนี้เอาไว้เคลียร์นะครับมาที่หน้าดิสเพย์นะครับผมจะตั้งโลเป็น40นะครับเคลียร์ไปใส่สกอร์แบ็กนะครับในหน้านี้มันก็จะแสดง CRF ด้วยนะครับถ้าเราเลือก Display As เป็น ANSI นะครับมันจะไม่แสดงตัวที่เป็น Carriage Return แล้วก็ Live Feed นะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นการปริ้น Data 1นะครับก็คือ500ปริ้น Data 1นะครับแล้วก็ปริ้น Data 2ก็คือเป็นจุดทศนิยมนะครับเป็น Data 2ซึ่งจุดทศนิยมนี้เราเอาแค่3จุดนะครับซึ่งก็จะเห็นผลแค่3จุดแล้วก็การที่จะขึ้นบรรทัดใหม่เราสามารถใช้ backslash r backslash n ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็น pin ln นะครับก็จะขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกันครับแล้วเราไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับตัวอย่างถัดมานะครับเป็น serial line นะครับอัพโหลดโค้ดเลยครับ
นี้ทาคิเรียนะครับตอนนี้ข้อมูลก็พิมพ์เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับดังนั้นให้เราเปลี่ยนเป็น hex space นะครับก็ดูนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้จะส่ง data เป็น daaa 01 02 03 04แล้วก็ ed นะครับซึ่งก็จะเห็นมันจะแบ่งคอลัมน์อ่านยากดังนั้นให้เรามาที่ display นะครับแล้วก็เลือกเป็น single แล้วก็ดูจำนวนไบต์แล้วนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 7ไบต์นะครับแล้วก็จะกรอกเป็น7ไบต์อันนี้ก็จะเป็นส่ง data ก็จะแบ่งบรรทัดให้เรานะครับซึ่งจะเอาไว้ดูง่ายนะครับก็จะเป็นการส่ง data array ตัวนี้นะครับทุกๆ1วินาทีนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นเรื่องของ serial pin นะครับกับ serial write นะครับเราจะเปรียบเทียบกันอัปโหลดโค้ดเลยตรงนี้ก็จะดูงงๆนะครับผมจะหยุดคอมพอร์ตตรงนี้ก่อนนะครับผมจะใช้ Logicalizer ที่ผมต่อสัญญาณวัดค่าที่ x ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่าการแชปเจอร์อะไรต่างๆนี่ผมอธิบายไปใน EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทมาเราจะได้ข้อมูลมาข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่มี3ส่วนหลักๆนะครับให้เรากดปุ่มบวกตรง Analyzers นะครับเลือกเป็น Async Serial นะครับเลือก Serial ที่ต้องการ Decode นะครับเป็นช่อง0นะครับ UART ตรงนี้บอทเรทที่เราใช้นะครับ5200ครับทุกอย่างเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยให้เซตตามนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปเดี๋ยวเรามากดตัวลูกเฟืองครับแล้วก็มาแสดงค่าเป็น ASCII กับ HEX นะครับเราจะมาดูบรรทัดนี้ก่อนนะครับส่วนแรกก็คือ print data นะครับซึ่งการ print 200คือการส่งแบบ ASCII ออกไปนะครับจะเห็นว่าASCII จะถูกส่งถ้าเรา display เป็น ASCII เราจะเห็นเลข2เลข0เลข0ครับซึ่งถ้ามองเป็นด้านของ data นั้นก็คือมันจะส่ง 0x32 0x30 0x30 ออกไปนะครับถ้ามันมีการส่งไปอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วหน้าจอ display ของเรา display เป็นแบบ ASCII เราจะเห็น200นะครับถัดมานะครับเราก็จะมาดู print ln data นะครับจะเลื่อนมาprint ln data ก็คือ data ก็คือ200นะครับถ้ามองเป็น ASCII ก็จะเห็นเป็นเลข2เลข0เลข0นะครับแล้วก็ ln ก็คือ backslash r นะครับแล้วก็ backslash n แต่ถ้ามองในแง่ data เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น data เป็น hex นะครับก็จะเห็นเป็น 0x32 0x30 0x30 0x0d 0x0a นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ print แบบ ASCII นะครับถัดมาครับอันสุดท้ายเลยถ้าเราดูคือการ write data นะครับการ write data ของเราคือค่า200นะครับมันก็จะ write ออกไปเป็น data เลยก็คือ200 200เลข16เราจะรู้ได้ไงว่าเลข16 200คือเท่าไหร่ให้เปิดเครื่องคิดเลขนะครับขึ้นมาเลือกไปที่โปรแกรมเมอร์นะครับให้เราติ๊กไปที่ dec เลข10แล้วเราก็พิมพ์200ครับเห็นไหมครับถ้าเลข16มันคือ48ดังนั้นตรงนี้ก็คือ48นะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่าง serial print กับ serial write นะครับ serial print ก็คือการส่งค่าไปเป็น ASCII นะครับส่วน serial write ก็คือการ write data ไปเลยซึ่งจะ write ทีละ8บิตหรือ1ไบต์นั่นเองนะครับก็คือค่าจะไม่เกิน255ก็คือ write ออกไปทีละแบบนี้นะครับถัดมานะครับเราจะมาดู Union นะครับซึ่งเป็น Structure ตัวหนึ่งที่เอาไว้แชร์ Memory ทำให้เราสามารถ Convert ข้อมูล Floating เป็น4 Byte Data ได้ง่ายๆนะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการประกาศ Structure นะครับที่เป็น Type ที่เป็น
ยูเนียนนะครับจากนั้นผมจะกำหนดเบต้า1เนี่ยเท่ากับลบ 123.45 นะครับผมก็จะเอาโฟร์ทยูเนียนโฟร์ทนะครับเท่ากับเบต้า1แล้วก็หลังจากที่เก็บไว้ในยูเนียนตัวนี้แล้วยูอิน8ที่อยู่ในยูเนียนเดียวกันค่าก็เปลี่ยนด้วยผมก็จะเก็บไว้ในบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็ Data 2เหมือนกันครับ Data 2ผมให้เป็น330นะครับเก็บไว้ที่ Union ที่เป็น U16 ดังนั้น U8 ที่ address 0กับ1เนี่ยผมก็จะเก็บไว้ที่ Buffer 45นะครับจากนั้นผมก็จะส่งออกไปเป็นแบบ Data นะครับซึ่งผมจะใช้ Real Term นะครับในการดูผม Open ใหม่ทำการอัพโหลดโค้ดครับอัปโหลดโค้ดแล้วผมจะเปลี่ยนมาเป็น hex space นะครับพอ hex space เสร็จแล้วผมจะมาจำนวนกี่ใบ1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ใบนะครับผมจะเลือก display เป็น6นะครับจากนั้นผมจะขยายออก4ใบแรกเนี่ยจะเป็นของ data 1นะครับส่วน2ใบหลังนี่เป็นของData 2ครับซึ่งซีเรียลพอร์ตของเราจะส่งเป็น Little Endian นะครับผมจะลองคอนเวิร์ตนะครับเราจะมาดู Data 2ก่อนนะครับ Data 2ของเราคือ330นะครับซึ่งเราจะส่งเป็นแบบ Little Endian มันจะส่งไบต์ต่ำสุดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไบต์สูงสุด2ไบต์หลังเนี่ยจะเป็นของ Data 2ดังนั้นผมจะมาที่ Hex ครับแล้วก็กดเคลียร์ผมก็จะพิมพ์เป็น014A นะครับ014A แล้วก็มาดูที่เลขฐาน10ก็คือ330นะครับก็คือเป็นเลขนี้นะครับส่วนผลมา float นะครับเราก็จะเข้าดูในเอกสารนะครับเลขทศนิยมเราจะเข้ามาดูในเอกสารตรงนี้นะครับไปตามลิงก์ไหมครับหลังจากที่กดมาที่ลิงก์เลยนะครับให้เราลองพิมพ์นะครับ Little เราจะอันนี้เป็นการส่งแบบ Little Endian นะครับซึ่ง Data 1ของเราจะมี4ใบเราก็จะพิมพ์เป็น C2 ก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นเลขที่มีนัยยะสำคัญสูงสุดครับเพราะว่าตัวนี้มันจะส่งเลขนัยยะสำคัญต่ำสุดขึ้นมาก่อน C2 F6E6 แล้วก็ตามด้วย66ครับแล้วทำการกด Enter ลงไปหนึ่งครั้งค่าก็คือลบ 123.449 นะครับหรือถ้าปัดก็เป็นลบ 123.45 นั่นเองถ้ามาดูตรงนี้ก็ตรงกันนะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นการสร้าง CRC8 นะครับเป็น CRC8 บิตครับเราลองมาดูโค้ดเลยนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมจะต้องการส่งเนี่ยมีทั้งหมด6ใบนะครับแล้วก็ตัวหารของผมก็จะใช้เป็น 0x07 นะครับแล้วเวลาส่งเนี่ยผมก็จะส่ง6ใบแล้วก็ตามด้วย CRC นะครับทั้งหมดก็จะเป็น7ใบนะครับเดี๋ยวเราอัปโหลดโค้ดกันเลยผมจะเปิดคอมพอร์ตเคลียร์นะโอเคทั้งหมด7ใบนะครับผมจะมาที่หน้า Display แล้วผมก็จะปรับเป็น7เคลียร์ใหม่ครับจะเห็นว่า Data จะเป็น AA BB นะครับ CC DD EE FF นะครับแล้วก็ตามด้วย CRC ของผมคือ 2E นะครับเราจะตรวจสอบได้ยังไงว่า CRC ของเราถูกต้องหรือเปล่านะครับให้มาที่เว็บไซต์นี้นะครับที่อยู่ในเอกสารนะครับเว็บไซต์นี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันมีวิธีการคำนวณ CRC ต่างๆที่เขาทำไว้ในเว็บไซต์นี้นะครับเขาทำค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาก็เข้ามาดูได้นะครับมีโค้ดมีอะไรให้เลยก็ลองมาดูนะครับก็ผมจะลองคำนวณดูนะครับผมจะเลือกเป็น CRC8 นะครับถ้าใครใช้ CRC ที่เป็นที่เรากำหนดขึ้นมาเองเราสามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับว่าจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับ
แต่ผมจะใช้เป็น07นะครับซึ่งเป็นสแตนดาร์ดของ CR48 ตัวนี้ครับก็เลือกเป็นคัสตอมตัวนี้แล้วก็ให้เรา copy ข้อมูลของเรานะครับใส่ลงไปก็ใส่ไปในนี้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นคอมมาได้หรือเปล่าลอง calculate ดูนะครับโอเคใส่เป็นคอมมาได้ก็จะออกมาเป็น 0x2e นะครับก็จะได้ CRC ตามนี้เลยฟังก์ชันคำนวณได้เท่านี้นะครับก็คือ CRC 2e ก็จะตรงกับที่เราปริ้นออกมาโชว์นะครับถ้าฝั่งรับได้รับเขาจะต้องเอาไปคำนวณ CRC ด้วยนะครับพอคำนวณเสร็จมันจะต้องได้00นะครับถ้าได้00แสดงว่าข้อมูลที่ฝั่งรับได้รับนะถูกต้องโปรแกรมถัดมานะครับโปรแกรมโค้ด 4-6 นะครับเป็นการสร้าง Data Package นะครับเพื่อที่ส่งไปแสดงผลที่ GUI นะครับเรามาดูโค้ดตัวอย่างเลยนะครับซึ่งโค้ดตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการสร้างแพ็กเกจนะครับซึ่งแพ็กเกจของเราจะมีทั้งหมด20ใบนะครับโดยจะรวม header ที่1 header ที่2นะครับก็จะฟิก header ที่1เดี๋ยวจะฟิกเป็น 0xDA นะครับ header ที่2จะฟิกเป็น 0xAA นะครับอันนี้โหมดนะครับผมก็จะกำหนดให้เป็นโหมด1ถัดมาครับก็จะเป็นเลนนะครับเลนก็คือเลนของ data นะครับตั้งแต่ไบต์ที่5จนถึงไบต์ที่19นะครับเลงทั้งหมดก็คือ15นะครับหรือถ้าเป็น hex ก็คือ 0x 0f นะครับจากนั้นก็จะเป็น data 1 2 3 4 5แล้วก็ตามด้วย CRC ครับซึ่ง data ทั้งหมดของผมจะเป็น20ไบต์นะครับเพื่อที่จะส่งไปที่ GUI นะครับให้เราลองเรากำหนด data ตรงนี้ครับผมจะกำหนด data 1เท่ากับลบเท่านี้นะครับซึ่งมัน float จะใช้4ไบต์นะครับ1 2 3 4data 2ก็4ไบต์เช่นกัน1 2 3 4 data 3เป็น float 4ไบต์ครับ1 2 3 4แล้วก็ data ที่4 2ไบต์นะครับ1 2 data ที่5ก็คือ1ไบต์นะครับแล้วก็ CRC ให้เราอัพโหลดโค้ดลงไปเลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆเปิดโปรแกรมGUI นะครับเลือกพอร์ตนะครับเป็นคอม7ที่เราใช้อยู่บอร์ดเรทเป็น115200นะครับจากนั้นเลือก Open นะครับข้อมูลก็จะถูกส่งมาที่ GUI นะครับก็คือ Data 1ก็จะรับมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวเลขก็จะได้เป็นลบ 1234.56 ครับตรงนี้จะเป็น 5000.1200 ครับตรงตามนี้ครับเพราะว่าถ้าเราลองทั้งหมดก็ CRC ก็คำนวณแล้วถูกต้องนะครับเพื่อนๆลองเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้นะครับลองฝึกเขียนดูนะครับว่าจะสามารถส่งแพ็กเกจ Data Package ไปที่ GUI ได้ไหมนะครับให้ลองฝึกเขียนโปรแกรมดูนะครับผมจะลองเปลี่ยนค่าตรงนี้เป็น451234450,000ครับแล้วผมอัพโหลดโค้ดตอนนี้ตัวเลขผมก็จะเปลี่ยนเป็น450,000ครับซึ่งคนนี้อยากให้เพื่อนๆลองฝึกการเขียนการส่งสร้าง Data Package นะครับซึ่งจะสร้าง Data Package เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็การทำ CRC นะครับตัวนี้ Standard จะใช้เป็น CRC ที่เป็น 0x07 นะครับที่เป็นตัวหารเป็น 0x07 โค้ดถัดมานะครับก็จะเป็นโค้ด 4-7 นะครับเป็นการรับค่าจาก GUI แล้วก็เราได้รับค่าอะไรแล้วก็จะส่งขึ้นไปแสดงที่ GUIด้วยนะครับเราจะลองเปิดโค้ดกันเลยเพื่อนๆสามารถฝึกกับ GUI ของผมได้นะครับฝึกเขียนฝึกการสร้างแพ็กเกจต่างๆนะครับซึ่งผมจะใช้แพ็กเกจตัวนี้แหละในการแสดงผลทำการอัพโหลดโค้ดแล้วแล้วก็เราก็จะทำการโอเพ่นนะครับกำหนดสมมติว่าเรากำหนดให้เป็น1 2 3 4 5นะครับเรากดปุ่ม Generate Data Package นะครับฝั่งนี้ก็จะได้รับ1 2 3 4 5เหมือนกันครับก็คือมันก็จะ Generate เป็นแพ็กเกจขึ้นมาให้แล้วก็ส่งไปที่ Microcontroller Microcontroller ก็จะส่งข้อมูลกลับมาแสดงที่ฝั่งของ GUI นะครับแต่ผม
กดติ๊กตรงนี้นะครับมันจะเจเนเรททั้ง1วิสามารถแก้ไขได้เลย3อ๋อขอโทษครับสามารถแก้ไขได้เลย100นะครับ200นะครับถ้าเพื่อนๆลองวัดสัญญาณดูนะครับด้วย Logic Analyzer นะครับ Logic Analyzer นี้เป็น TX ของไมโครนะครับนี้เป็น HX ของไมโครนะครับผมก็จะเพิ่มเข้ามาเป็น HX ของไมโคร115200เซฟครับกดสตาร์ทครับมาดูเดต้ากันครับแล้วเราก็จะมอนิเตอร์เป็นเฮกนะครับแล้วก็มอนิเตอร์เป็นเฮกเหมือนกันไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับ Data Packet จาก GUI นะครับหลังจากที่ได้รับ Data Packet จาก GUI แล้วเนี่ยไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะทำการส่งกลับไปที่ GUI เพื่อแสดงผลเหมือนกันนะครับถ้าดูจากนี้ครับผมจะมาอธิบายการรับของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ฝึกกับ GUI ของผมนะครับโอเคนะครับเราจะมาดูการรับข้อมูลในฝั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับถ้า Data Packet เราเป็นอย่างนี้สเตจแรกนี่ผมจะวิ่งหา Header ก่อนนะครับซึ่งผมจะฟิกเลยว่า Header ที่1ผมจะต้องเป็น 0xDA นะครับผมจะวิ่งหาถ้าไม่ใช่ 0xDA เนี่ยผมก็จะวิ่งวนอยู่อย่างนี้ครับอยู่ที่สเตจ0เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ผมได้รับ 0xDA แล้วเนี่ยผมจะโดดมาที่สเตจ1สเตจ1เนี่ยเฮดเดอร์ที่2ของผมควรจะเป็น AA นะครับถ้าไม่ใช่ AA เนี่ยผมจะกระโดดกลับมาที่สเตจ0เพื่อหา DA ใหม่นะครับดังนั้นถ้าผมได้รับเฮดเดอร์1เฮดเดอร์2เนี่ยถ้าดังนั้นถ้าผมวิ่งอยู่สเตจ0แล้วผมได้รับ DA ผมจะโดดมาที่สเตจ1ผมก็จะพอมาสเตจ1ข้อมูลอันถัดมาเป็น AA นะครับซึ่งเป็นเฮดเดอร์2ผมจะโดดมาที่สเตจ2นะครับสเตจ2เมื่อผมได้รับข้อมูลถัดไปเนี่ยผมก็จะโดดมาที่สเตจ3ก็คือสเตจนี้ก็คือผมได้รับโหมดแล้วหรือว่า data อะไรก็ได้ที่ผมจะ define ไว้ว่าเป็นโหมดถัดมานะครับพอผมอยู่ที่สเตจ3เนี่ยผมก็จะรับ data ที่เป็น length นะครับหรือขนาดจำนวน data ผมก็จะรับขนาดจำนวน data มาก็คือไบต์ที่5ถึงไบต์ที่19นะครับก็คือขนาด Data ก็จะเท่ากับ15พอผมมาที่สเตจ4เนี่ยผมจะรับข้อมูลอีก15ตัวอยู่ตรงนี้พอผมครบ15ตัวผมก็จะกระโดดกลับมาพอผมรับ15ตัวเสร็จผมอันถัดมานี่ก็จะเป็น CRC ครับเป็นตัวที่16พอรับเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็จะประมวลผล CRC ตรงนี้นะครับถ้าถูกหรือผิดอะไรอย่างนี้ก็เราก็ไปทำกระบวนการถัดไปนะครับจากนั้นรูปของการรับผมก็จะโดดกลับมาหาเฮดเดอร์ใหม่นะครับก็จะวนอันนี้ก็จะเป็นรูปการรับข้อมูลนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูในเอกสารของผมได้นะครับ